วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลมอนดอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องของกล่องครับผมในตลาดมืดว่าไอ้ในตลาดมืดเนี่ยทำไมว่าเวลาเราเปิดของที่อยากได้แล้วเราไม่เคยจะได้มันสักทีมันเป็นเพราะอะไรครับผมทำไมเปิดได้แต่เกลือเปิดได้แต่กากอะไรของมันก็ไม่รู้สิ่งที่อยากได้ไม่ได้ครับสิ่งที่เราไม่อยากได้เราได้มาเป็นก่อเป็นกรรมมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบมาบอกเพื่อนๆกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆจะพาไปดูข้อมูลพื้นฐานของตลาดมืดกันนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างโดยอย่างที่ทราบกันนะผมตลาดมืดเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆเดือนนะครับเวลา7โมงเช้าของวันที่1ของทุกๆเดือนกุญแจที่เราเก็บไว้ที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็จะถูกเปิดให้โดยอัตโนมัติโดยสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีกุญแจเหลือนะครับสมมุติว่าเหลือ 1,223 กุญแจเนี่ยไอตัวตลาดมืดเนี่ยไอตัวเกมเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราครับผมเป็น1กล่องทองนะครับผม1กล่อง 1,000 คีย์นี่เอง1ครั้งแล้วก็เปิดกล่องเงินให้8ครั้งครับผมแล้วส่วนที่เหลือ23เนี่ยมันก็จะเปิดให้เรา3กล่องบรอนซ์ครับผมกล่อง13กล่องเปิดให้เรารวมๆแล้วก็คือเปิดไป11กล่องนะครับผมเราก็จะได้ของมา11กล่องจากที่เราเหลือเศษๆนะครับผมประมาณนั้นและที่สำคัญนะครับผมผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบและผู้เล่นเก่าก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมว่าของที่อยู่ในกล่องในตลาดมืดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันระหว่างมือเก่ากับมือใหม่มือใหม่คืออะไรมือใหม่คือผู้เล่นที่มีเลเวลตั้งแต่เลเวล5ถึงเลเวล26ครับผมส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยจะคือผู้เล่นที่มีเลเวล27ถึงเลเวล30แต่อาจจะไม่เรียกผู้เล่นเก่าอาจจะเรียกว่าเรียนรู้ประสบการณ์มามากพอแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูของผู้เล่นเก่านะครับคือเลเวล27ถึง30คือตอนนี้ผมอยู่เลเวล30แล้วดูว่าในกล่องแต่ละกล่องเนี่ยมันมีของอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องของผู้เล่นใหม่ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากผู้เล่นเก่านะครับกล่องบรอนซ์กล่อง10ครับก็จะมีนี่มีเงินมีชิปมีบูสเตอร์ AG มีกุญแจครับผมประมาณนี้มีทองนี่คือของผู้เล่นเก่ากล่องบรอนซ์นะครับอันนี้ผู้เล่นเก่ากล่องเงินกล่องซิลเวอร์ครับผมเนี่ยมีหุ่นมีอะไรพวกนี้นะครับผมจะไม่เหมือนกันมีเซลมีสีหุ่นมีปืนมีอาวุธพลขับอะไรต่างๆมากมายเลยครับผมนี่คือผู้เล่นเก่ากล่องเงินนะครับต่อไปผู้เล่นเก่ากล่องทองครับผมก็จะมีอาวุธไททันมีโมดูลไททันอะไรต่ออะไรนี่นะครับผมนี่มีพลขับเพียบเลยมีปืนเยอะมากมีทองมีพีทีครับผมเอจีโมดูลกุญแจอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือในส่วนของผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นเก่าในกล่องสมบัติพิเศษนะครับก็จะมีหุ่นปืนไททันตัวไททันหุ่นลิมิเต็ดไททันต่างๆอาวุธไททันต่างๆครับผมแล้วก็หุ่นต่างๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูหุ่นของผู้ที่มีเลเวลต่ำนะครับคือเลเวล5ถึงเลเวล26ไปดูกันว่ากล่องของเขาจะเหมือนกับของผู้เล่นใหม่เฮ้ยผู้เล่นเก่าไหมไปดูกันครับผมแล้วเราก็มาสู่หน้าโรงของผู้เล่นใหม่กันแล้วอันนี้ของผมนะครับเป็น ID คู่ซ้อมของเมื่อกี้ผมเวลาผมเทสผมก็จะเอาไว้เทสเอาไว้ให้หุ่นอีกโรงนึงอีก ID ของผมไปยิงนะครับดูว่าเดเมจอะไรเท่าไหร่อันนี้ของผมนะครับอยู่เลเวลที่21นะก็คือถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่ถึง26นี่นะครับในตลาดมืด นะมันจะต่างกันพอสมควรเลยครับผมดูกล่อง10ครับกล่องบรอนซ์ก็จะมีประมาณนี้ในกล่อง10นี้อาจจะคล้ายๆกันนะครับผมนี่มีแค่นี้เลยมีทอง AG แล้วก็เงินครับส่วนในกล่องซิลเวอร์หรือกล่องร้อยก็จะมีหุ่นครับผมแล้วก็ปืนขั้นพื้นฐานเลยสำหรับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับนี่นะนี่ครับผมจะไม่มีพลขับหรือว่าจะไม่มีสีอะไรพิเศษขึ้นมานะครับผมจะเป็นของที่มือใหม่จะต้องใช้ครับผมเพื่อที่จะไต่เต้าไต่ระดับรีขึ้นไปและก็กล่องทองครับกล่องพันคีย์ก็จะมีหุ่น
อีกระดับหนึ่งเป็นหุ่นเทียร์4อะไรอย่างนี้ครับผมมีอาวุธทองนี่ต่างๆมากมายครับนี่คือของผู้เล่นใหม่นะครับผมมีโหมีบูกาซาริด้วยมี5แดดครับโอ้ว้าวมีกบแดงมีไก่3ตาด้วยนี่ครับเอากวงเมอร์คิวรี่นี่คือกล่องสมบัติทองนะครับผมซึ่งมันต่างกับของผู้เล่นระดับ30มากๆเลยมันต่างกันเยอะเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นของจำเป็นที่พวกเขาควรจะได้นะครับเพื่อที่จะไต่ระดับขึ้นไปเพื่อที่จะเรียนรู้การเล่นขึ้นไปในระดับสูงขึ้นครับผมต่อไปกล่องสมบัติพิเศษครับอันนี้ก็จะมีหุ่นล้วนๆเลยครับผมดูสิพวกนี้เลยเห็นไหมมีสเปกเตอร์ด้วยนี่ครับหมดแล้วมีแค่นี้สำหรับผู้ที่อยู่ในระดับ5ถึง26นะครับประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะแบบแตกต่างกันมากเลยครับผมแต่หุ่นพวกนี้คือเขาจำเป็นและต้องใช้จริงๆผมว่ามันเหมาะกับการไต่ลึกมากเลยแฟนทอมมังกรฮาร์เดสเอลิสแมงมุมอย่างเงี้ยครับผมแต่สเปกเตอร์นี่ผมว่าไม่น่าเวอร์นะนี่ประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทำไมเปิดของกากผมมีเปอร์เซ็นต์การดรอปของมาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การดรอปของต่างกันด้วยนะของที่จะได้ก็ต่างกันด้วยนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะต่างกันเท่าไหร่ยังไงไปดูกันครับผมกับโลงเก่าไอ้กับโลงของผมก่อนเอาละครับกลับมาโลงจอดหลักของผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปของแต่ละอย่างเนี่ยผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่อ่ะต่างกันยังไงและมีเปอร์เซ็นต์การดรอปของอะไรเท่าไหร่บ้างทำไมเราเปิดได้แต่เกลือวะไปครับผมไปหาคำตอบกันเริ่มจากกล่องบอล นะครับผมกล่อง10คีย์นี่ทางซ้ายคือเลเวลใหม่นะครับของผู้เล่นใหม่เลเวล5ถึง26ด้านขวานี่คือเลเวล27ถึง30คือผู้เล่นที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วเห็นไหมเปอร์เซ็นต์การได้ของต่างๆต่างกันครับผมแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องสมบัติเนี่ยมันก็จะต่างกันด้วยอย่างเลเวลใหม่นะครับผมผู้เล่นใหม่จะได้ทองมีสิทธิ์ 18% แต่ว่า 72% ในการได้ AG เลยครับคือว่าส่วนมากจะเปิดได้ AG และน้อยครั้งมากๆเลยที่จะเปิดได้กุญแจครับผมส่วนผู้เล่นเก่านะครับก็เหมือนกันเปิดเปอร์เซ็นต์เปิดที่จะได้ AG เปิดกล่อง10รัวๆอย่างเงี้ยก็จะได้ AG มารัวๆเหมือนกันครับผมแล้วจะได้ทอง 18% AG 42แล้วก็กุญแจ 11% ครับ Power Cell 6% เท่านั้นแล้วก็ชิปบูสเตอร์ครับบูสเตอร์ต่างๆนะ 18% และอันนี้ก็จะเป็นไมโครชิประดับสีเทานะครับเทียร์1แค่ 3% เท่านั้นครับผมเห็นไหมเราก็รู้แล้วเนี่ยว่าทำไมเราเปิดกล่องเสร็จแล้วได้แต่เงินมีเศษทองบ้างมีเศษกุญแจมาบ้างพาวเวอร์เซลได้มาอีกนิดหน่อยนี่แหละครับผมเปอร์เซ็นต์ตามนี้ต่อไปกล่องร้อยนะครับผมกล่องร้อยกล่องซิลเวอร์นี่เองกล่องเงินนี่ครับผู้เล่นใหม่ครับมีสิทธิ์จะได้ทอง 37% ส่วนได้ AG 39% ครับและนี่พันคีเฮ้ยทำไมพันคีเราเปิดไม่เคยได้เลยอะทั้งที่มันมีมาล่อตาล่อใจในกล่องร้อยใช่ไหมล่ะก็คือมันแค่0.01% นะครับผมหรือว่าคิดเป็นเลขกลมๆก็คือเราต้องเปิด 10,000 ครั้งถึงจะมีสิทธิ์ได้กุญแจพันคีบ้าไปแล้ว 10,000 ครั้งนะโอ้ยใครจะไปเปิด 10,000 ครั้งได้ใช้กุญแจเป็นล้านบ้าไปแล้วแล้วนี่ครับผมหุ่น 16.5% ครับผมแล้วก็อาวุธแค่ 6.91% เท่านั้นเองคือหลักๆแล้วถ้าเกิดเราเปิดในนี้ครับผมเราก็จะได้เงินเป็นอันดับแรกได้ทองมาแล้วก็ได้หุ่นครับผมส่วนผู้เล่นเก่านะครับเลเวล27-30นี่ทอง 27.8% เงิน 29.6% นะครับผมส่วนกุญแจพันคียิ่งหนักเลยครับน้อยกว่า 0.01% คือยังไงต้องเปิดมากกว่า 10,000 ครั้งนะครับผมถึงจะมีสิทธิ์ได้1ใน 10,000 นะครับผมสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ power cell นะครับ 9% อาวุธ 4.5% และหุ่นเนี่ยครับแค่ 2% เท่านั้นเองสีหุ่น 3% มากกว่ามีสิทธิ์ได้มากกว่าคุณอีกนะนักบินนี่ก็เกินกะเลยครับ 5% แล้วก็ส่วนมากนี่ก็จะได้นี่ครับตัวชิปไมโครชิป 13.40% และส่วนบูสเตอร์ต่างๆที่เราต้องใช้นะครับมันจะได้แค่ 4.75% เท่านั้นเองต่อไปนะครับผมกล่องพันคีย์เราไปดูกันครับว่ากล่องพันเนี่ย
ผู้เล่นเก่ากับใหม่จะได้เปอร์เซ็นต์ต่างกันเท่าไหร่นี่เลยผู้เล่นใหม่นะครับได้ทองมีสิทธิ์ได้ทอง 27% และได้เงินเนี่ย 30% ครับผมส่วน 9,000 คีย์ที่มาหลอกล่อไว้อยู่ในกล่องทองกล่องพันคีย์นะอยู่ที่ 0.02% ครับผมหรือว่าเราต้องเปิด 5,000 ครั้งครับถึงจะได้ 5,000 ครั้งดูใช้กุญแจเท่าไหร่ล่ะโอ้โห5ล้านเลยมั้ยน่ะใช่ครับผม5ล้านครั้งให้ใช้5ล้านคีย์ถึงจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 คีย์นะผมใครได้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะสุดยอดอันนึงเนี่ย 5,000 นะครับผมแล้วก็หุ่นนะครับ 4.9% อาวุธ 1.8% นะครับผมส่วน power cell 9% เท่านั้นคือหลักๆถ้าเกิดเราเปิดกล่องนี้เราจะได้เงินนำมาเลยได้ทองแล้วก็ได้ปืนครับผมส่วนผู้เล่นเก่านะครับจะมีอยู่ที่27-30อุ้ยนะครับผมโดยทองนะครับจะได้อยู่ที่ 16% เงินอยู่ที่ 18.3 แล้วก็ตัว 9,000 คีย์นะครับจะมากขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 0.06% อ่ะหรือว่าเราจะต้องเปิด 1,666 ครั้งเราถึงจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 คีย์นี้นะครับผมซึ่งมันได้ยากจริงนะเพราะว่าอันนี้ครับในกล่องของผู้เล่นเก่าเนี่ยมันมีของมากมายต่างๆเยอะแยะหมดเลยของมันเยอะมากๆมันเลยมีเปอร์เซ็นต์ได้น้อยลงนะครับแต่ว่าพอคิดมาเป็นตัวเลขกลมๆมันจะได้แค่ 1,666 ครั้งนะ 0.06% แล้วก็ power cell นะครับอยู่ที่ 11% PT นะครับซึ่งผมไม่เคยได้เลยนะตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยไปได้ PT เลยอยู่ที่ 2.2% โมดูล 12.85อาวุธ 18% นะครับนักบิน 17 อาวุธไททันอยู่ที่ 2% ผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันเลยเอ้ยได้สิได้ผมเคยได้ลูกตีก้ามปูใหญ่มาโดยหลักแล้วอันนี้ที่จะได้หลักๆ ก็คือได้ AG ครับ10ล้าน AG แล้วก็ทองนำมาครับแต่ว่าทองเนี่ยมันจะมีทั้ง 1,000 ทองก็ 5,000 ทองไอ้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 1,000 กับ 5,000 ทองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ทองมันน่ะในการได้เท่าไหร่แต่ผมได้ 1,000 ทองบ่อย 5,000 ทองก็นานๆครั้งนึงนะครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นนักบินที่เรามีอยู่แล้วไงนักบินที่เราไม่ได้ใช้ไงก็แบบเฮ้ยอะไรวะอาวุธต่างๆเนี่ยได้มาผมก็ขายหมดเพราะมันจริงๆมันก็แทบจะไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมเรามีหมดแล้วไงผู้เล่นระดับเก่าแล้วผู้เล่นทุนสูงเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกนี้อยู่แล้วต่อไปครับผมไปดูกล่องซูเปอร์เชสกันนี่เลยครับผมนี่กล่องซูเปอร์เชสใช่ไหมเพราะว่าแน่นอนแล้วที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ผู้เล่นใหม่จะมีแต่หุ่นอย่างเดียวเลยก็คือได้หุ่น 100% เลยยังไงก็ได้หุ่นแน่นอนแต่ว่าจะตัวไหนก็แล้วแต่ดวงเลยครับผมส่วน 27-30 นะครับก็จะได้หุ่นเนี่ยครึ่งหนึ่งเลย 58% นะครับผมเกินครึ่งด้วยคือเปิดยังไงก็จะได้หุ่นแน่ๆแต่ว่าไททันเนี่ย 17.25% ผมก็ได้บ่อยนะไททันเนี่ยครับได้ปลาหมึกมาใส่อีกตัวแล้วเนี่ยแล้วก็อาวุธไททันครับ 24.65 อันนี้ผมก็ได้มาบ่อยเหมือนกันได้ลูกซองได้อะไรมาเยอะๆเลยครับแต่ก่อนนะมันก็เลยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับผมแต่หลักแล้วก็จะได้หุ่นอ่ะหุ่นแบบที่ไม่ใช้ล่าสุดเนี้ยผมเพิ่งเปิดไปเมื่อวานเนี่ยเปิดได้ลาวาน่าไปลาวาน่าหัวช้างครับก็แบบให้ขายได้5ล้านได้ 5.6 ได้มั้งก็ประมาณนี้ครับผมกลับโรงจอดกันดีกว่าไปเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพอได้เห็นเปอร์เซ็นต์การดรอปของแล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้แหละว่าทำไมเราเปิดได้แต่เกลือเปิดได้แต่ของกากของที่เราไม่ค่อยอยากจะได้กันเท่าไหร่ในนี้ครับผมได้พลขับมาบ่อยมากๆเลยบ่อยจนเบื่อจนผมเปิดตะกล่อง10แล้วอยากจะได้ทอง 5,000 เรื่อยๆครับผมอยากจะได้ทุกครั้งแหละแต่ก็แบบตอนนี้ไม่เคยได้เลยครับผมส่วน 9,000 คีย์นี้ไม่ต้องสืบเลยครับเปิด 1,600 1,600 ครั้งถึงจะมีสิทธิ์ได้ 1,000 ไอ้ถึงจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 คีย์นี่ครับผมโมดูลปืนต่างๆอะไรอย่างนี้ก็เยอะแยะเลยแล้วครับผมในคลิปนี้ก็จะมีแต่เรื่องเมาๆพูดๆกันมีสาระนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเบื่อมาอาจจะไม่ชอบตัวเลขนะแต่ผมก็เอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้พอทราบกันครับว่าทำไมมันถึงเปิดมาแล้วได้แต่ของอะไรอย่างนี้เอาล่ะครับผมในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งตอนนี้ผมได้หมอด้วนเอามาเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปหมอด้วนนะครับผมดูว่ามันจะใช้ปืนอะไรดีทำงานอะไรดียังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมทุกคนบายบายสวัสดีครับผมเย้